ล่ะมึงฮะไอ้วันไม่ได้ไปสอบเรียนต่อกับพวกมึงกับอีลำยองแม่มันจะตายเหรอแม่ยังไงมันก็ต้องไปทำงานโรงงานหาเงินมาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องมันนั่นแหละจะเลินล่ะมึงคิดอย่างมึงอ่ะโถ่อีลำยองอ่ะนี่กูซื้อข้าวต้มมัดมาฝากแล้วเนี่ยไก่ย่างเอาไว้กินกับข้าวโอ้นี่แม่นี่ข้าวต้มมัดอยู่ในนี้แม่ไปรวยอะไรมาฮะซื้อไก่มาเนี่ยฮะเรื่องของกูไม่บอกฉันหน่อยหรอถูกหวยมาแล้วไงแม่ก่อนนี้นิดหน่อยหน่อยอะแหละรวยคนเดียวเลยหรือไงซื้อไก่มาอย่างเงี้ยมันก็ต้องถูกเป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอีลำยองมึงดูอะไรนั่นเร็วๆเข้าอะไรแม่มึงดูบนหวยวันสิที่มึงเห็นอะไรไหมเห็นอะไรแม่อีโง่มึงดูดีๆสิมึงเห็นไหมบนหวยวันน่ะว่ากูเราขนลุกไปหมดแล้วฉันไม่เห็นเลยแม่มึงดูดีๆสิมึงดูนะเป็นเงาเงาสีทองสุกอลามโอ้ยกูยิ่งเห็นยิ่งขนลุกกูต้องกราบก่อนกูต้องกราบก่อนกูยายอะนะครับยายอีลำยองมึงกราบสิพระมาโปรดถึงบ้านแล้วเร็วๆเข้ามึงนี่โง่นะแม่ครับอย่านะครับแม่กูจะมาคุณเป็นอย่างที่หมออามพูดจริงๆเลยกูนี่แหละแวะไปหาเขาเพื่อเจียดยามาให้พ่อมึงแล้วไม่รู้ว่าหมออ่ะมึงคิดยังไงเขาเรียกกูเข้าไปอยู่ๆก็ดูดวงให้เลยโว้ยแม่โอ้แม่พาฉันไปบ้างสินะเพื่อจะได้ดิ้นเรียกได้เรียกอะไรกับเขาบ้างไม่ได้กับกูบอกแล้วเขาไม่รู้ให้ใครง่ายๆแหมมึงก็แม่นี่เอาอีอ้อยไปสิเอาอีอ้อยไปกวาดคอเนี่ยดูมันแหกปากเรามันต้องเจ็บคอแน่ๆเลยไอ้วันนี่มึงอุ้มอีอ้อยไปทีสิไปแม่เร็วเดี๋ยวๆๆนะมึงไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอก็เดี๋ยวนี้สิแม่โชควาสนามันคอยกันได้ด้วยเหรอเออไปเออไอ้วันมาลงเร็วแล้วมึงร้องออกไปมันจะได้เจ็บคอแล้วรู้ไหมว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำครับใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องชดใช้กรรมนั้นไม่อาจทดแทนกันได้หรอกนะครับใครทำบาปก็ได้บาปไม่มีใครทำบุญแล้วจะไปแก้บาปได้หรอกนะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ